ช่วงนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มจะร้อนนะครับผมช่วงตอนกลางวันนะครับขมืนเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยนะครับผมวันนี้ขมืนเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเดินในหมู่บ้านไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยนะครับผมดูครับผมขมืนโอ้ขมืนได้บ้างไฟดูครับขมืนได้บ้างไฟร้านขมืนเจอบ้างไฟร้านมาแล้วครับผมมันได้มาแต่ไหนนอกขมืนสงสัยบ้างไฟมาตกอยู่แถวนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังขมืนนะครับผมวันนี้เราก็ได้มาที่พักตอนกลางวันนะครับนี่ก็เป็นเต็นท์ที่เรานอนเมื่อคืนแล้วเราก็เอามาตากแดดนะครับผมเพราะว่าตื่นเช้ามาเต็นท์นี้จะเปียกหมดเลยนะครับผมเปียกน้ำค้างเปียกน้ำหมอกนะครับผมวันนี้ก็กำลังทำกับข้าวทีมงานบางคนก็ไปซักผ้านะครับวันนี้ได้เมนูอะไรกินโอ้ต้มยำไก่นะครับผมน่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมสีสันสวยมากเลยนะครับมาฝั่งนี้ก็กำลังนึ่งข้าวนะครับผมนี่เราหุงข้าวข้าวสวยแต่ว่าเรานึ่งเอานะครับเพื่อจะได้น้ำจะได้เสด็จนะครับผมคือน้ำจะได้ข้าวจะได้ไม่เฉะนะครับผมไม่ได้ออกเหงื่อนะครับอันนี้ก็กำลังจะส้มตำตำส้มตำกำลังตำส้มตำกำลังขูดมะละกอส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเจ๊อ้วนของเรานะครับผมก็มีที่อยู่ที่อาศัยดีมากเลยนะครับผมมีหญ้ามีอาหารเหมือนบ้านเราเลยนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับผมเหมือนเป็นริมแม่น้ำมูลนะครับผมอยู่เหมือนริมแม่น้ำมูลเลยนะครับเป็นที่พักที่ดีนะครับมีหญ้ามีอาหารให้ช้างกินเพียบพร้อมนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมร้อนก็มีร่มให้เข้านะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มจะร้อนนะครับผมช่วงตอนกลางวันนะครับขมืนเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยนะครับผมวันนี้ขมืนเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเดินในหมู่บ้านไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยนะครับผมแทบจะไม่ได้กินข้าวเหนียวทั้งวันเลยนะครับผมช่วงเช้านะครับไม่ค่อยมีนะครับผมเป็นเราเข้าหมู่บ้านที่เจริญนะครับผมหมู่บ้านที่เจริญอาจจะทำให้ผู้คนไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับผมบางทีเขาไปทำงานราชการนะครับผมไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับเดินเหนื่อยเลยขมืนวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมออกมาก็ไม่มีหญ้ามีอาหารให้กินนะครับยืนหลับแล้วขมืนหลับไหมนี่นะครับเป็นหญ้านะครับผมแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นแดดก็เลยยังไม่ได้ไปนะครับผมยืนร่มก่อนนะครับโอ้ขมืนได้อะไรมาเล่นนะครับผมดูครับขมืนได้อะไรเฮ้ยเหยียบเฮ้ยเหยียบได้อะไรขมืนได้อะไรดูครับผมขมืนโอ้ขมืนได้บ้างไฟดูครับขมืนได้บ้างไฟร้านขมืนเจอบ้างไฟร้านมาแล้วครับผมมันได้มาแต่ไหนนอกขมืนสงสัยบ้างไฟมาตกอยู่แถวนี้ครับผมโอ้เยียบเยียบโอ้โหเอาเยียบเยียบมาดูมุมนี้บ้างครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับผมได้บ้างไฟร้านมาจากไหนนะครับผมสงสัยดึงออกมาจากป่านะครับแถวนี้ก็จะมีประเพณีจุดบ้างไฟนะครับบ้างไฟคงจะตกตัวแถวนี้ขมืนเลยเจอนะครับผม
คือตอนนี้อารมณ์ยังไม่อยากจะเล่นนะครับผมคืออยากจะทั้งอยากจะหลับทั้งอยากจะกินหญ้านะครับคือยังอารมณ์ยังไม่อยากเล่นนะครับนะครับผมตอนนี้กำลังดึงกินหญ้าดึงอะไรกินอยู่นะครับปกติถ้าเจอแบบนี้ดึงมาแล้วเหยียบไม่เหลือแน่นอนนะครับเหยียบทิ้งเลยนะครับเหยียบแตกเลยหรือว่าจะโยนทิ้งนะครับถ้าอารมณ์ดีๆหรือว่าถ้าบรรยากาศไม่ร้อนนะครับนี่ครับผมเอาแล้วฉีกชิ้นดึงออกทีละชิ้นเอาดึงออกทีละชิ้นไม่มีแรงแล้วอุ้ยแรงหายไปได้หมดเขมรอึ๊บแรงหายไปได้หมดไม่ได้พลังงานข้าวเหนียวเลยไม่มีแรงใช่ไหมดูครับจะโยนทิ้งหรือเปล่าครับข้าวเหมรนี่จะชอบฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนนะครับผมฉีกเป็นชิ้นแล้วก็โยนทิ้งนะครับนะครับเหยียบบั้งไฟบั้งไฟนี่ก็คือท่อ PVC นะครับผมไม่ได้มีไม้ไม่ได้มีตะปูไม่ได้มีอะไรนะครับผมคือเป็นท่อ PVC ท่อน้ำประปาเรานะครับผมดูครับทำไงต่อเอ้าทำไงต่อครับดูครับโอ้โหขึ้นเหยียบสองขาเลยนี่ครับดูครับจะฉีกให้เป็นชิ้นๆนะครับทั้งเล่นทั้งหลับดูครับสายตาก็หลับทั้งอยากเล่นด้วยทั้งอยากหลับนะครับอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อนนะครับผมเอาดึงเฮ้ยนี่ครับผมได้แล้วชิ้นหนึ่งฉีกขาดเป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหเอาไม่ขาดโอ้โหขาดได้สองชิ้นผมแบ่งสองชิ้นแล้วทั้งเล่นทั้งหลับนะครับผมมีที่เดียวนะครับผมมีที่ขมืนที่เดียวนี่ครับผมดูชิ้นที่สองจะเหยียบหรือเปล่าโอ้โยนทิ้งโยนทิ้งเร็วหักออกเป็นชิ้นๆเลยนะครับผมดูครับบังไฟยาวแค่ไหนนะครับผมดูนะครับบังไฟยาวแค่ไหนก็เหมือนฉีกเป็นชิ้นๆเลยฉีกออกเป็นชิ้นๆนะครับผมหักออกเดี๋ยวผมจะเก็บออกจากมือเขาเหมือนก่อนนะครับผมโยนทิ้งแล้วครับผมไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีของเล่นก็หาอาหารนะครับตอนนี้นะครับผมไม่มีของเล่นนะครับผมดูนะครับมองหาแล้วไม่มีของเล่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ได้ถ่ายบรรยากาศที่พักให้ชมนะครับผมการทำงานก็ประมาณนี้เลยครับผมชีวิตช้างทัวร์นะครับก็อยู่ตามร่มไม้ตามร่มเงาต่างๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมีบรรยากาศแบบนี้ให้ชมนะครับผมก็ฝากทุกท่านทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องฟังคำเมืองของเราด้วยนะครับครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ